ฮัลโหลโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจริงเตรียมสไลด์มาเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะพูด1ชั่วโมงแต่ว่าพูดแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นไรครับน่าจะทันโอเคครับก็ชื่อเติ้ลนะครับณัฐนนท์ดวงสูงเนินเป็นบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ spaceth.co ครับก็จริงๆแล้วความพิเศษของ spaceth.co นอกจากที่เราจะทำเว็บที่มันเป็นเว็บอวกาศแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะเริ่มทำครับก็จะมีคนถามว่าเอ้ยทำแล้วให้ใครดูทำแล้วจะมีคนดูเหรอก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเบื้องหลังของมันคืออะไรนะครับนี่ก็คือทีมงานครับเป็นเด็กหมดเลยนะครับอายุน้องในทีมเนี่ยอายุน้อยสุดคือ13นะครับแล้วก็ต้นเนี่ยอายุมากสุดก็คือ20นะครับตอนนี้ต้นอยู่ปี1ที่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันนี้คือรูปตอนที่เราไปที่เชียงใหม่กันนะครับไปเที่ยวครับแล้วก็ทำงานด้วยครับอันนี้คือตอนที่เราไปคุยงานกันนะครับที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เลยไปเที่ยวทะเลกันนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเราเพิ่งได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติให้ไปที่หอดูดาวบนดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นจุดที่ดูดาวแล้วสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นหอดูดาวที่อยู่สูงที่สุดในโลกเอ้ยสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเนี่ยครับเราก็ได้เข้าไปดูอุปกรณ์ต่างๆเห็นที่ใส่เสื้อกันนี่คือหนาวนะครับอุณหภูมิคืนนั้นคือลบหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดลบหนึ่งองศาก็จะแบบพูดนี่ควันออกปากนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่ต้นชอบมากครับผู้ชายที่ใส่เสื้อโค้ทที่นั่งอยู่ครับคือดร.สรัญครับเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งท่านเนี่ยอาจารย์สรัญเนี่ยชอบมากที่มีเว็บไซต์ spaceth.co ขึ้นมาอาจารย์สรัญเป็นคนที่ เวลาชอบอะไรเนี่ยครับเขามีความเป็นเด็กในตัวนะครับแล้วก็เวลาได้คุยกับเราเนี่ยอาจารย์ท่านจะคุยแบบเป็นเด็กเลยก็จะแบบหัวเราะจะคุยเรื่องสนุกกันว่าแบบยานอวกาศลำนี้มันไปถึงนี้แล้วนะนี่ครับนี่ก็เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าการทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บเนี่ยมันเชื่อมต่อคนได้จริงๆแม้ว่าคุณจะอยู่ต่างอายุต่างที่ทำงานหรือแม้กระทั่งต่างวัยกันขนาดนี้นะครับการที่เรามีความชอบหรือมีอะไรเหมือนกันเนี่ยมันทำให้เรามาคอนเน็กต์กันได้มาเชื่อมต่อกันได้บรรณาธิการตอนนี้มี3คนครับก็คือมีเติ้ลแล้วก็มีทั้งกรนะครับกรเป็นแฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะนะครับอายุน้อยกว่าเติ้ลน่าจะปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับแล้วก็มีอิงครับเป็นบรรณาธิการสายเขียนคนนี้ก็จะเขียนบทความแบบลองฟอร์มเลยว่าละเอียดเลยเป็นพวกงานวิจัยพวกอะไรพวกนี้ครับมี AE 2คนครับแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งมีทีมที่เป็นทีมฝ่ายขายที่ดู AE ทั้ง2คนนะครับเข้ามาคือน้องมิกนะครับแล้วก็มีนักเขียนทั้งหมดตอนนี้7คนครับอยู่เต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่อยู่พังงาอยู่ภาคอีสานก็มีครับภาคใต้ก็มีครับอยู่ทั่วไทยครับเวลาไปทำงานที่ไหนก็จะสนุกนะครับเพราะว่าก็จะได้เจอเพื่อนๆอย่างที่บอกไปครับว่าอายุคือ13ถึง20ปีนะครับเป็นกลุ่มเยาวชนจริงๆเลยนะครับมาดูสถิติกันก่อนครับเราเปิดเว็บไซต์มา 1.5 ปีนะครับทำคอนเทนต์ไปแล้วมากกว่า500คอนเทนต์ทั้งวิดีโอและบทความมีพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งหน่วยงานรัฐบาลด้วยเนี่ยหรือว่าเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็มากกว่า10ที่นะครับแล้วก็มากกว่า30บทสัมภาษณ์มากกว่า30การออกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น The Standard The Matter The Cloud อะไรพวกเนี้ยครับเราก็ได้รับความสนใจครับก็มาพูดคุยกันตอนนี้เรามีคนติดตามอยู่ทั้งหมด 120,000 คนบน Facebook นะครับแล้วก็ยอดเข้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 วิสิตต่อเดือนซึ่งไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเว็บข่าวอื่นๆแบบ Mango Zero อะไรแบบนี้ครับตั้นก็ทำที่ Mango Zero ทำที่ Rainmaker ด้วยนะครับที่ PM เมื่อเช้านะครับไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าเราเชื่อว่ามันเยอะในจำนวนหนึ่งในขณะที่เนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอวกาศที่มันดูเป็นฮาร์ดคอนเทนต์ที่ยากนะครับโอเคครับไม่ขายแล้วครับ No more red card time นะครับวันนี้ต้นจะมาเล่าเรื่อง Unseen ของเว็บไซต์ spaceth.co ให้ฟังกันนะครับ
ต้นมี10เรื่องครับที่จะมาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้นะครับอย่างแรกครับเราเป็นผู้ที่เริ่มต้นเอาเนื้อหายากๆอย่างอวกาศอย่างดาราศาสตร์เงี้ยมาเขียนให้มันเป็นเนื้อหาที่สนุกนะครับเมื่อก่อนมันจะมีเป็นสำนักข่าวอะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับสมมติว่าเวลายาน NASA ส่งยานไปลงดาวอังคารอย่างงี้เนี่ยสำนักข่าวก็จะไปลงช่อง7ก็ลงTPBS ลงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ารูปแบบแบบนั้นอ่ะมันเป็นข่าวมันเป็นการเล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราอยากจะเอาความเป็นตัวเองของเราเนี่ยความที่เป็นคนที่ชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอวกาศเนี่ยเข้าไปจับกับประเด็นตรงนี้แล้วก็สื่อสารมาในรูปแบบของเราอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันตอนแรกครับเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วก็ต้นกับกรครับก็ชวนกันมาทำเว็บนี้ขึ้นมาตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยครับเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับว่าจะดีไซน์ยังไงทิศทางจะไปทางไหนการหารายได้จะเป็นยังไงอันนี้เรื่องสำคัญด้วยนะแล้วกลุ่มเป้าหมายจะเป็นใครแล้วเราต้องไปดีลไปคุยอะไรกับใครเราไม่รู้เลยครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอะครับเราก็จะมีประสบการณ์และสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเรื่องของaudience เนี่ยหรือว่าคนอ่านเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือการที่เว็บเราเนี่ยมันจะ niche หรือมันจะ mass เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์มันเป็นยังไงคำว่า mass เนี่ยเขาหมายถึง audience เขาไม่ได้หมายถึงเนื้อหานะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็แค่เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นมากลุ่มนึงแล้วเราก็ทำวิธียังไงก็ได้ที่เราจะเอาเนื้อหาของเราอ่ะไปให้คนกลุ่มนั้นนะครับหรือการหารายได้เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ย business model มันก็ยังไม่ชัดนะครับแม้ว่าเราจะมีรายได้เข้ามาพอสมควรพอที่จะทำให้เว็บอยู่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเรามี business model ที่จะแบบจะต้องพุ่งไปทางนั้นเลยเราจะใช้วิธีการค่อยๆ scale เข้าไปค่อยๆเรียนรู้นะครับอย่างปีนี้เราก็จะมาปรับกลยุทธ์ว่าเน้นการขายไปที่หน่วยงานรัฐบาลมากขึ้นนะครับดีลครับเรื่องของดีลตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยครับแล้วก็เป็นคนที่ดีลไม่ค่อยเป็นนะครับดีลไม่ค่อยเก่งคือมาต่อให้เหมือนพูดเก่งนะครับแต่จริงๆคือตอนแรกเนี่ยมาในสายแบบโปรแกรมเมอร์เลยอ่ะนั่งเขียนโปรแกรมเนิร์ดๆครับแล้วก็เพิ่งมาพูดมาอะไรได้เนี่ยช่วงหลังนี่เองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราพยายามจะหาวัตถุประสงค์ของการกระทำทุกอย่างนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือการทำให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอวกาศอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องมานั่งคิดกันนะครับซึ่งมันจะนำมาสู่วิธีที่สองนะครับว่าเราทำยังไงเราถึงได้ไปเป็นที่รู้จักมากขนาดนี้สิ่งที่เราทำอันนี้เป็นศัพท์ที่คิดกันขึ้นมาเองครับก็คือได้ซีนนะครับได้ซีนคืออะไรนะครับเราอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็จะคุ้นเคยกับละครไทยหรือว่าลิเกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ยังไงเวลาที่นางเอกเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยมาว่าคนนี้เป็นนางเอกเรารู้เลยมาว่าคนนี้เข้ามาแบบเสด็จพี่เพคะอะไรอย่างเงี้ยมาแบบอ้อนๆหน่อยแบบเสียงแหลมๆหน่อยมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยนางร้ายนะครับใช่ไหมเรารู้เลยว่าเนี่ยเพื่อนพระเอกเรารู้เลยว่าอันเนี้ยตัวร้ายแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยมากละครไทยอ่ะครับดูแค่3วิก็รู้เรื่องแล้วครับ ใช่ไหมนะครับอันนี้เราเอาวิธีนี้มาใช้คือในโลกที่เต็มไปด้วยพับลิชเชอร์มากมายเต็มไปด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบอ่ะครับเราพยายามโฟกัสตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กที่ชอบอวกาศเราเป็นกลุ่มเด็กเนิร์ดเราเป็นกลุ่มเด็กที่เรียนสายไม่ได้เรียนแต่สายวิทย์มีสายศิลป์สายอะไรมารวมกันด้วยหลายๆคนนะครับหน้าที่ของเรานะซีนนั้นคืออะไรนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้ำหลวงเราต้องทำอะไร PM 2.5 เราต้องทำอะไรเลือกตั้งเราต้องทำอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดนะครับอย่างตอนแรกเลยเปิดเว็บมาเป็นช่วงที่ยานคาสินีจะไปพุ่งชนดาวเสาร์นะครับเราก็เปิดตัวด้วยการทำไลฟ์นะครับทำไลฟ์ที่เป็นคอนเทนต์เปิดตัวเลยว่าเอ้ยเราเนี่ยจะมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์เล่าเรื่องอวกาศนะครับหรือแม้กระทั่งตอนงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็ทำหน้าที่ที่จะบอกว่า
ศัพท์ที่ใช้กันนะครับที่บอกว่าหมอกธุมเกศเนี่ยจริงๆแล้วในถ้าไปดูในทางประวัติศาสตร์จริงๆเขาหมายถึงดาวหางเขาไม่ได้หมายถึงหมอกหรือควันที่เกิดขึ้นบนพื้นดินนะครับคนก็จะมาด่าว่าแบบอ้าวเฮ้ยแล้วมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอะไรนี้ก็จะมีดราม่าต่างๆขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเราคิดวิธีการแบบอันนี้คือซีนของฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำฉันทำสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องนะตอนนี้คือการให้ความรู้คนคือการบอกว่าไอ้คำที่มันใช้เนี่ยอาจจะผิดนะครับอันนี้คือตอนที่ยานเทียนกงของจีนนะครับก็จะพุ่งชนโลกนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ว่าอย่าแตกตื่นนะไม่ต้องกลัวนะครับหรือแม้กระทั่งดาวเทียมประวิตรนะครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่ออกมาบอกว่าบริษัทที่มารับทำเนี่ยมันไม่มีใบอนุญาตนะอะไรแบบนี้ครับหรือถ้ำหลวงเนี่ยครับดาวเทียมอีกครับวนเวียนอยู่กับดาวเทียมถ้ำหลวงมีข่าวเฟกนิวออกมาว่าอเมริกาเอาดาวเทียมมาสแกนถ้ำอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าไม่จริงนะครับหรือแม้กระทั่งการล่าสุดการลงจอดดาวอังคารนะครับคนดูในหนึ่งคืนคนดูไลฟ์ทั้งหมดแสนกว่าคนนะครับหรือ PM 2.5 ครับอันนี้น่าจะเคยเห็นกันแล้วก็ใส่ชุดนักบินอวกาศไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะต้องใส่ชุดนักบินอวกาศก็ได้สิ่งนี้ก็ทำให้เราเป็นที่สนใจของสื่อต่างๆครับก็ได้ไปพูดคุยกับสื่อต่างๆดังนั้นเวลาเห็นชาร์ตแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าชาร์ตมันเป็นอย่างนี้ครับขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นช่วงที่เด้งขึ้นน่ะคือช่วงที่เราได้ซีนนะครับการเติบโตของมันก็จะเป็นในลักษณะนะครับเวลามีอีเวนต์ทีนึงเกิดอะไรขึ้นกับประเทศทีนึงเราก็จะได้ซีนแล้วก็จะเป็นแบบคนก็จะมารู้จักเรามากขึ้นอันนี้คือวิธีการได้ซีนนะครับทำให้คนรู้แล้วก็จำได้ว่าเราเป็นใครในซีนนั้นๆนึกถึงถ้ำหลวงคนอาจจะนึกถึงเอ็มไทยที่เขาทำสื่อได้ดีๆนึกถึงช่องนู้นช่องนี้ที่เขาแบบ cover ประเด็นได้ครอบคลุมแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนในความทรงจำของเขาที่เขาจำเรื่องของ Space TH ได้ว่าเราพูดถึงเรื่องดาวเทียมนะครับข้อที่3ครับ failure is an option ครับคือเราไม่เคยคิดว่าเราทำอะไรแล้วมันจะต้องถูกนะครับเราพิมพ์ผิดบ่อยมากครับบางทีเราก็ลงข่าวผิดนะครับบางทีเราก็วางแผนการเงินไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าบางทีเราก็ manage ช้าไม่ค่อยดีส่งงานลูกค้าช้าก็โดนด่ากันไปนะครับแต่อันนี้คืออยากยกกรณีนี้ครับที่เราเคยคิดว่า reader payment เนี่ยมันคือทางออกของปัญหาทางการเงินของเราคือขายเป็นแพ็กเกจให้คนเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็เหมือนกับ subscription model อ่ะครับแต่เรารู้สึกว่าโมเดลนี้มันไม่เวิร์กเลยครับเพราะว่าไม่เวิร์กสำหรับเรานะเพราะว่าเราตอนแรกเราคิดว่า leader เนี่ยมันคือกลุ่มก้อนคนคนนึงใช่ป่ะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือ leader A B C D E แล้วแต่ละคนความต้องการต่างกันหมดเลยนะครับเราไม่สามารถ manage ความคาดหวังหรือ expectation ของแต่ละคนได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ยอมรับครับแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับว่าคนเราเนี่ย need มันไม่เท่ากันนะครับก็ตอนนี้แนวทางของเราก็เลยจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการโฆษณาหรือไปเป็นทำไลเซนส์คอนเทนต์ทำแบรนดิ้งคอนเทนต์อะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งในการเรียนรู้นะครับก็ไม่ทำเลยครับ subscription ครับไม่เหมาะกับคนไทยจริงๆครับคนไทย subscription Apple Music Netflix กันแบบไม่ถามนะครับไม่ต้องถามเลยแต่ว่าพอเป็นเรื่องมีสาระอย่างเงี้ยก็ยากนิดนึงนะครับแล้วก็take care of team ครับอันนี้สำคัญคือทีมเราเนี่ยเป็นเด็กหมดเลยเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันคือการมันยากตรงที่ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินไงนึกออกป่ะว่าบางคนเนี่ยทำงานก็ทำเพราะความชอบส่วนหนึ่งแต่ก็แบบทำเพราะเงินคือฉันต้องมีกินด้วยแต่เด็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนด้านการเงินถ้าเขาอยู่ในระบบของเขาอยู่ในที่ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าให้การที่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองหรือการพัฒนาสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าทำนะครับนี่ตอนที่บินไปเชียงใหม่กันเราก็เราจะไม่บินโลคอสนะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการดูแลอย่างหนึ่งนะครับก็นะครับกินก็จะมีพาไปกินข้าวกันครับทุกหนึ่งเดือนเราจะมีกิจกรรมสนุกทำด้วยกันเช่นไปดูหนังไปกินข้าวหรือว่าไปร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเด็กหัวเกียร์มาไปร้านเกมเนี่ยครับมันยากเพราะเราไม่ได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อหาเงินนะครับ
ดังนั้นเราต้องหาอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นเบเนฟิตที่เราคิดว่าเขาจะได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยน้องในทีมคนหนึ่งเข้าจุฬาได้เพราะว่าทำ space.th.co นะครับโดยที่เขาชนะเด็กที่เป็นเด็กโอลิมปิกวิชาการตัวแทนประเทศนะครับมี2คนนั่งอยู่แล้วอาจารย์ก็เลือกน้องในทีมเราที่เป็น space.co เพราะเขาให้แวลูกับการเป็นตัวของตัวเองมากกว่าการเป็นการปฏิบัติตามนอร์มของสังคมนะครับนะครับเราก็ได้ไปทำอะไรด้วยกันสนุกสนุกหลายอย่างนะครับข้อ5ครับใจดีเกินไปก็ไม่ดีนะครับจริงมันมีเรื่องที่แบบเป็นอันโทสตอรี่แต่ว่าถ้าให้เล่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วก็โหใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดโอเคไม่เป็นไรคือมันเป็นอย่างนี้ครับเคยมีคนนึงนะครับเขาน่าจะอายุเท่าต้นนะเรียนอยู่ Caltech California Institute of Technology แล้วเขาก็แบบทักเข้ามาแบบว่าเอ้ยอยากทำงานด้วยอยากทำอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายคือเขามาแบบเทคอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่คิดจะกีฟอะไรเลยครับก็ไล่ออกไปครับไม่เป็นไร it's worth remove one for the best of all ครับการที่เราเอาคน1คนไว้โดยที่อีก9คนเขาลำบากใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใครที่เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องลองประเมินดูครับก็ The Show Must Go On ครับฟรีดี้แมคคอลลี่ครับ เราเคยเจอโมเมนต์งานไฟไหม้ด้วยครับแล้วก็แบบแต่เวลาที่เจอโมเมนต์งานไฟไหม้เนี่ยเราก็จะไม่โทษหรือว่าไม่เอาเวลามาโทษมาเบลมมาจัดอะไรกันนะตอนที่มันเกิดสิ่งนั้นนะครับรอมันผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยจัดการกันนะครับเคยมีกรณีว่าแบบมาทำเราไปทำค่ายเนี่ยครับค่ายยังเว็บมาสเตอร์แคมป์อะครับแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ต้องส่งงานลูกค้าพอดีแล้วคือแบบทำงานกันไม่ทันเลยปั่นกันไม่ทันเลยตอนนั้นคือแบบแต่ว่าก็แก้ปัญหาด้วยกันแล้วทุกคนก็ยังไม่โทษกันนะตอนนั้นครับก็รอมาเคลียร์กันทีหลังนะครับก็เคลียร์รุนแรงอย่างนี้เนี่ยครับดู solve problem in the middle of crisis ครับเวลาเจอโมเมนต์ไฟไหม้ก็แก้ปัญหาก่อนครับอย่าเพิ่งโทษกันอย่าเพิ่งใช้คำว่าเห็นไหมบอกแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ดีอย่าไปทำนะครับมา review that later นะครับ problem of being young ข้อนี้ตลกมากนะครับเราเคยไปคุยกับหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราจะไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเด็กอ่ะจะทำงาน professional เหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ make sense นะคุณคือคำว่า professional กับคำว่าเด็กอ่ะมันเป็นสองแกนเลยอ่ะนึกออกปะคือคุณจะมาบอกว่าเป็นเด็กแล้วจะไม่ professional ไม่เกี่ยวกันครับคืออย่างนั้นอ่ะถ้าผู้ใหญ่ทำพลาดแปลว่าก็ได้เหรอหรือว่ายังไงเนี่ยครับก็เราก็จะงงว่าสรุปจะยังไงแต่เราก็จะไม่ไปพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะแบบใช้วิธีการของเราไปค่อยๆ คุยไปแล้วสุดท้ายเราก็ทำเป็นผลงานให้เขาเห็นออกมานะครับไม่เกี่ยวกันครับความเด็กกับความโปรเฟชชั่นอลไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเป็นชาร์ตตลกแบบลอจิกหรือตรรกะของคนบางคนนะครับว่าแบบถ้าคุณเป็นเด็กแล้วคุณถูกแปลว่าคุณถูกถ้าคุณเป็นเด็กแล้วคุณผิดแปลว่าคุณเด็ก ผู้ใหญ่ถ้าคุณถูกแปลว่าคุณถูกผู้ใหญ่ถ้าคุณผิดแปลว่าคุณผิดเราอยากใช้ลอจิกแบบนี้ว่าผิดก็ให้ว่าไปตามผิดไม่ใช่ผิดเพราะว่าเป็นเด็กนะครับเนี่ยครับก็บ่นๆใน Facebook ไม่มีไรนะครับ being kid that work is hard ครับเป็นเด็กที่ทำงานเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็แบบเจออะไรเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบสังคมเรื่องของอะไรแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็พูดเรื่องทำคอนเทนต์แล้วครับคือเดี๋ยวจะสรุปแล้วกันการทำคอนเทนต์เนี่ยพูดถึงเรื่องทำเว็บอวกาศเนี่ยคนคิดว่ามันคือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าเราไม่ครับเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากนั่นแหละแต่ว่าเราทำให้มันเป็นเรื่องยากที่มันเขาได้คุณค่าพอที่จะมาอ่านนะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมาเข้าใจตรงนี้นะครับดังนั้นเราไม่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่เราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากโดยที่เรื่องยากนั้นต้องมีค่าพอที่จะทำให้คนมาเข้าใจนะครับวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยครับคนมันก็ไม่ได้สนุกป่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยมันสนุกนะครับ Don't simplify hard thing ครับ make hard thing interesting นี่คือวิธีคิดของเราครับข้ามไปเยอะเลยไฟล์ Bible for your website ข้อนี้สำคัญนะครับคือแต่ละเว็บไซต์เนี่ยควรจะมีเหมือนกับ Bible เป็นของตัวเองวิธีการคิดวิธีการคิด
ในเชิงปรัชญาเลยอะครับอย่างของคนนี้ครับคุณคาร์ลแซเกนเขาเป็นการใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายความเป็นมาเป็นไปของโลกเดี๋ยวลองไปเสิร์ชชื่อคุณคาร์ลแซเกนดูก็ได้ครับมันจะมีคลิปตัวนึงน่าสนใจมากชื่อว่า Pale Blue Dot นะครับเนี่ยครับอย่างเขาบอกว่าภาพเนี่ยครับจุดกลางภาพนั้นไม่ใช่โปรเจคเตอร์เสียนะครับแต่ว่าเป็นโลกของเราเมื่อมองจากอวกาศโลกของเราเมื่อมองจากอวกาศเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นแค่จุดเล็กๆแค่นั้นแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยกลับมาแย่งชิงดีชิงเด่นกันในจุดนี้นะครับนี่คือวิธีการคิดของเขานะครับดังนั้นเราจะทำยังไงให้โลกมันดีขึ้นนะครับมาใส่ชุดนักบินอวกาศหรือเปล่าอะไรเงี้ยข้อ10ครับ Put Love Into It นี่ก็จะโมโครับไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะมีOne More Thing อะครับอันนี้อยากพูดคือเดี๋ยวจะตัดจบแล้วเพราะว่าขอเกินแค่3นาทีพอไม่เป็นไรนี่คือไม่เป็นไรครับอยากพูดเรื่องโรคซึมเศร้าครับเด็กสมัยนี้เครียดนะครับจริงครับข้อมือนี้มีรอยกรีดแขนอยู่ครับ3คนในทีมเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็1คนเป็นเด็กที่แบบพ่อแม่แบบทะเลาะกันแล้วก็แบบคือเราถูกสอนมาว่าครอบครัวคือแบบต้องเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมซึ่งการสอนแบบนี้ไม่ดีอย่าไปทำเพราะว่าเด็กเขาก็จะเข้าใจว่าการที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นปมของเขาอะว่าเขาไม่มีครอบครัวแต่จริงแล้วคำว่าครอบครัวมันคือคนที่มาดูแลกันอันนี้มากกว่าแล้วก็คำที่เราเจออะครับไปตายซะนอกคอกไม่ตั้งใจเรียนไร้สาระนี่ละคุณอะไรไหมครับไม่มีอนาคตเนี่ยคืออันนี้คือคำที่รวมจากทุกคนที่เคยเจอนะครับคือมันเราอยากใช้ตรงนี้เนี่ยมาบอกว่าวัดเด็กนะปัจจุบันอ่ะเขาต้องเจออะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะจากโรงเรียนจากอะไรที่มันเป็นนอร์มของสังคมอ่ะครับดังนั้นมันมีคืนหนึ่งที่เราไปนอนดูดาวกันนะครับทุกคนก็นอนต่อกันก็ได้ภาพนี้ออกมาสิ่งที่เราเห็นคือท้องฟ้าอันนี้นะครับเป้าหมายของเราทุกคนอยู่บนนั้นนะครับมันก็ว่าคนมาจากไหนก็ไม่รู้อะแต่เรามาทำอะไรด้วยกันแล้วก็แบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไม่ได้มาแบบเพื่อที่จะแบบหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงตัวแต่ว่ามาทำสิ่งที่เราเชื่อว่าทำแล้วมันถูกต้องแล้วคือน้องๆก็แบบเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีงานทำได้เข้ามหาลัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่แบบคนตามเป็นแสนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราสร้างคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างเหมือนกับที่วันนี้ WordPress เขาจัดก็คือเขาพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ใช่ไหมครับแต่ของเราก็มีคอมมูนิตี้ของเราเหมือนกันนะครับใครจะรู้ครับเด็ก2คนนี้นะครับแอดนัทนนท์แอดกอนเคทีนี่คือตอนที่มันไปแข่งแฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะนะครับก็จะกลายมาเป็นบรรณาธิการบริหารของเว็บอวกาศที่คนอ่านมากที่สุดในประเทศไทยได้นะครับเชื่อในsomething เสมอครับเชื่อในความคิดของเราเชื่อในการกระทำของเรา even you can see นะครับดาวแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นมันก็อยู่บนฟ้าของมันที่เดิมนะครับเดือนนึงอ่ะเราดูดาวปีนึงไม่กี่ครั้งเองนะประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเขียนถึงมันคือบทความที่เราเขียนถึงมันก็อยู่นั่นไงใช่มั้ยครับเราชอบภาพแบบนี้มากเลยเป็นภาพที่แบบเหมือนกับว่าเด็กกลุ่มนึงที่แบบเขาหลงทางเขาเจออะไรแย่ๆมาเจอสังคมเจออะไรที่กดดันมาต้องเจอ T-CAS ต้องเจอการสอบเข้ามหาลัยต้องเจอการเรียนพิเศษการติวต่างๆระบบการศึกษาที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้เรามาทำอะไรสร้างสรรค์แบบนี้แต่ว่าเราก็ยังพยายามแล้วก็สุดท้ายผลมันก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็มีเรื่องอีกเยอะแยะเลยที่อยากแชร์ให้ฟังนะครับสามารถไปลองเสิร์ชใน Google ได้ครับก็มีพวกบทความบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆคืออยากให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ได้โง่นะครับในทีมเราไม่เคยคุยกันเรื่องเราไม่เคยด่ากันว่าแบบทำไมทำงานกากจังวะอะไรอย่างนี้เลยนะคือเด็กไทยอ่ะมีขีดจำกัดด้านความสามารถที่สูงมากๆครับแต่ว่าระบบมันไม่เอื้ออำนวยแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะทะเลาะกันก็คือแบบอะไรสอบอีกแล้วหรออะไรต้องไปสอบอ่ะแต่งานลูกค้าจะส่งพรุ่งนี้แล้วนะเนี่ยคือสิ่งที่เราเถียงกันนะครับก็อยากฝากเอาไว้ครับว่าเด็กไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คิดนะครับขอบคุณครับมี Q&A ไหมครับเหลือโอ้ยเหลือตั้ง5นาทีชิวๆเลยเหรอครับครับอ
ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบอกเลยกันคือทราฟฟิกของเราเนี่ยโซเชียลจะมากกว่าเซิร์ชนะครับเพราะว่าเราลงเน้นเป็นแบบบทความธรรมชาติของบทความที่เป็นบทความอ่านสนุกกับบทความข่าวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือถ้าบทความข่าวเนี่ยโอเคคุณเพิ่ง SEO search มาเจออะไรครับสมมติเสิร์ชเรื่องดาวอังคารก็เจอข่าวเจออินโฟต่างๆที่เป็นเหมือนกับเป็น encyclopedia อะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่า positioning ของเรามันจะเป็นเหมือนกับว่าการเราเป็นการเล่าประเด็นต่างๆที่ต่อมาจากอันนั้นทีนึงดังนั้นทราฟฟิกฝั่งโซเชียลของเราก็จะเยอะกว่าแต่เหมือนกับช่วงเนี้ยครับเราก็พยายามที่จะแบบเล่นในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่จะติดจาก SEO เนี้ยมากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันสองทางครับถ้าไม่มีจะโม้ต่อนะครับ จริงเตรียมมาแบบจริงจังมากเหมือนกะพูดเท็จแต่ว่าแบบขี้เกียจครับอ๋อคือเราใช้วิธีการได้ซีนนั่นแหละครับนะครับก็คือไม่ใช่ดราม่าสิได้ซีนเขาเรียกว่าได้ซีนนะครับแต่มันถ้าซีนมันจะนำไปซึ่งดราม่าก็อีกเรื่องนึงนะครับคือตอนแรกเนี่ยคอนเทนต์แรกที่เราลงก็คือเราทำเป็นแคมเปญอันนึงชื่อว่า Space Fact นะครับ Space Fact ก็คือรวม10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็ลงไปอันแรกที่เราลงไปแล้วคนแชร์เยอะมากคือตอนเด็กเนี่ยเราจะถูกสอนมาว่าดาวเทียมดวงแรกเนี่ยชื่อว่าสปุกนิกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสปุกนิกในภาษารัสเซียเนี่ยมันแปลว่าดาวเทียมมันไม่ได้เป็นชื่อของดาวเทียมจริงชื่อของมันมียาวกว่านั้นอีกแต่เราไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกสปุกนิกอะไรครับแต่จริงๆสปุกนิกแปลว่าดาวเทียมก็คนก็แชร์ไปใน24ชั่วโมงแรกครับเราได้ 4,000 ไลค์หมายถึงว่าไลค์ในเพจนะครับคือเราเปิดเพจก่อนแล้วค่อยมาทำเว็บนะอะไรนะยังเหลือเวลาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ให้แรปทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็รีบแรปเลยนะครับคือเข้าใจประเด็นเรื่องเนี่ยจริงๆวันนี้ถ้าอย่างอื่นไม่ได้อยากจะสนใจก็ครับอ๋อคือครับจริงคือในทีมเราอ่านหนังสือเยอะมากครับอย่างต้นเองเนี่ยอ่านหนังสืออาทิตย์ละ3เล่มนะครับจะพยายามอ่านให้ได้อาทิตย์ละ2เล่ม3เล่มใช่ครับจะเป็นพวกวิธีการคิดของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆหรือว่าแต่ถ้าเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีแบบเว็บอย่างของเว็บ NASA หรือว่าเว็บของหน่วยงานอวกาศต่างๆที่ครับอ๋อทุกอย่างเกี่ยวกับอวกาศหมดอะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกเราอยู่ในเอกภพเนี่ยทุกอย่างก็เกี่ยวกับอวกาศการเมืองก็เกี่ยวกับอวกาศเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับอวกาศล่าสุดเราไปเที่ยวเรือบรรทุกเครื่องบินมานะเราก็เกี่ยวกับอวกาศเหมือนกันนะครับนั่นก็คือให้พูดถึงเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับอวกาศก็ได้นะครับ WordPress เนี่ยการเขียนโปรแกรมก็เกี่ยวกับอวกาศด้วยคือมันเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากอวกาศนะครับโครงการอพอลโลอย่างเงี้ยมันคือการทำลายข้อจำกัดด้านการเขียนโปรแกรมมากๆเลยเพราะว่าแบบคุณมีความรู้แค่ฟิสิกส์ม.ปลายอย่างเงี้ยแต่คุณส่งยานไปดวงจันทร์ได้มันจะไปไม่ได้เลยถ้าคุณมีแค่ f เท่ากับ ma แต่ถ้าคุณมี f เท่ากับ ma บวกกับคอมพิวเตอร์แล้วก็วิธีการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมต่างๆมันทำให้ส่งอพอลโลไปดวงจันทร์ลงจอดแล้วก็กลับมาได้น่าทึ่งนะคนสมัยอียิปต์โบราณอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนสัก500ปีที่แล้วตอนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไปถามเขาว่าหาค่าพายให้หน่อยหาได้ไหมเขาตอบหาได้ก็คุณก็เอา22หาร7ไปสิแต่ถ้าเราบอกว่าคุณหาค่าพายตำแหน่งที่10ล้านให้หน่อยก็จะโดนด่าได้ครับใครจะไปทำได้วะแต่ทุกวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์ไงครับองค์ความรู้มันคืออันเดิมเลยว่าค่าพายคือเอา22หาร7ไปเรื่อยๆเราแค่ไปเขียนสั่งการคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์มึงเอา22หาร7ไป1,000ล้านครั้งก็จะได้ค่าพายตำแหน่งที่1,000ล้านออกมามันแค่ทำงานได้เร็วมากๆแค่นั้นเองครับครับมันคืออันที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนึกออกป่ะแบบเราต้องหาจุด give and take ให้ได้อะคือเหมือนกับว่า
พอมันไม่ได้พอเรามาทำเว็บอันนี้เป้าหมายอันดับหนึ่งของเรามันไม่ใช่เงินไงเราคือการมันคือ sustainable ของเว็บไซต์ใช่ปะเพราะว่าเงินแต่ละคนอ่ะก็มันเป็น secondary ครับแต่ว่าอันดับหนึ่งของที่เราต้องหามันคือ sustain ก่อนดังนั้นวิธีการแบบ recruit คนของเราก็จะใช้วิธีประมาณว่าแบบคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรถามว่าอยากได้เงินเราให้ได้ไหมก็ให้ได้นะแต่มันก็จะต้องแลกมากับข้อจำกัดบางอย่างเช่นจะต้องมีตารางงานที่ชัดเจนสามารถเอาไปขายกับลูกค้าเอาไปอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาแบบได้ความสนุกได้ประสบการณ์ได้โอกาสอะไรเงี้ยที่โอกาสเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับก็วิธีการทรีตก็จะอีกแบบนึงหลายๆแบบแต่เราก็พยายาม drive ให้ทุกคนทำงานแล้วผลลัพธ์ออกมาก็ค่อนข้างโอเคนะถ้าให้คิดดูว่ามี10คนอย่างเงี้ยแค่ดู Instagram ก็2คนดูโซเชียลต่างๆดูพอดแคสต์ล่าสุดเปิดพอดแคสต์ก็ต้องปรับเอาน้องที่ทำเป็นบรรณาธิการที่ชื่ออิงอะครับไปดูเรื่องของพอดแคสต์อะไรอย่างนี้ด้วยก็จะเหมือนคนนั้นนะที่บอกให้ฟังว่าเขามาเทคอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดที่จะกีฟตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคำพูดประมาณว่าแบบไม่เห็นจะได้อะไรเลยมาทำอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือปี๊ดมากว่าไม่ได้อะไรจริงๆเหรออะไรครับไม่ได้หรือไม่เห็นพยายามหาคนที่เห็นครับรุนแรงไหมเหมือนเด็ก จริงเป็นคนที่แบบรุนแรงไม่เป็นคนรุนแรง อยากถามอะไรไหมครับยังไม่ถามจะแจกTwitter นะครับแจก Facebook Facebook ชื่อณัฐนนท์นะครับ NATTANON กด Enter ไม่มีนามสกุลรูปโปรไฟล์เป็นรูปขาวดำสามารถมาคุยกันได้นะครับพี่มุกเหลือเวลาเยอะไหมโอ้ยเสร็จนาทีเลยเหรอจะไปเบรกก็ได้นะครับหรือว่าใครจะแบบนั่งคุยกันต่อนั่งมอยกันก็ได้ครับเอาจริงคือเราเจอจนชินแล้วครับนึกออกปะว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อะว่าเคยเขียนบทความไว้ใน rainmaker.in.th อะครับเรื่องแบบวิธีการตอบรับเสียงด้านลบในโลกโซเชียลคือโลกโซเชียลเนี่ยเราสิ่งที่เขายังไงอะคือไม่แคร์เลยคือเราไม่แคร์เลยครับเวลามีแบบมีคนมาด่าอะไรเงี้ยเราก็จะแคปกันเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็หัวเราะกันคือเราไม่แคร์ตรงนี้จริงๆนะครับไม่รู้จะตอบยังไงดีแต่ว่าเราไม่แคร์จริงๆอยากเอาบทความนั้นมาแชร์มากเลยเรื่องวิธีตอบรับเสียงด้านลบในโลกโซเชียลครับเสิร์ช Google น่าจะเจอมั้งเสียงตอบรับด้านลบโลกโซเชียลเคยเขียนไว้เขาบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยแอคทีฟเพราะว่าเขาจะอยากเห็นแล้วก็คาดหวังว่าทุกสิ่งที่ฟีดมาเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้พอเราเจออะไรไม่ดีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจออะไรที่เขาไม่พอใจเขาก็จะเอาละทำไมลงอย่างนี้ทำไมเขียนอย่างนี้ทำไมเล่นประเด็นการเมืองนะครับไม่รักชาติเหรอนะครับเจอบ่อยครับแบบเนี้ยแต่เราก็แค่คิดว่ามันก็โอเคที่เขาจะไม่พอใจเนาะแต่ว่าคนที่พอใจของเรามันเป็นส่วนมากหรือบางคนอ่ะคนที่มาด่าเราอะครับเขาว่าจะพอใจ9เรื่องแต่ไม่พอใจแค่เรื่องเดียวเขาก็เลยด่าก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีเวลาเราเห็นอะไรที่พอใจเราก็แค่กดไลค์แค่ดีจังเลยแล้วก็เลื่อนผ่านเผลอๆไม่กดไลค์ได้ซ้ำอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยมองว่ามันไม่แปลกอะที่คนเราจะเห็นคอนทราสต์อะไรแบบนี้ครับสมมติเอาผ้าสีขาวมาอันนึงเจอแบบหมึกสาดเข้าไปเราเห็นชัดเลยว่าตรงไหนที่เลอะหมึกนะครับคนเรามันเป็นอย่างนี้ครับค
คุยได้นะครับเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมละเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่ะตอนที่จะใช่เหรออ๋อแจก Facebook แจกไปแล้ว Twitter @nutnon ครับ NUT แล้วก็ N แล้วก็เลข0แล้วก็ตัว N 2ตัวนะครับ NUTN0NN เพราะว่าอันเก่าโดน Twitter บล็อกนะครับเพราะว่าสมัครตอนอายุ12ตอนนี้ก็20แล้ว Twitter ก็มาเช็คบัญชีย้อนหลังก็พบว่าเราสมัครก่อนก็เลยโดนหลายคนก็ถ้าน่าจะโดนนะ Twitter บล็อกอ๋อก็อายุเยอะหรือใครอยากแชร์เรื่องอะไรก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะด่าก็ได้ครับบอกว่าไม่เห็นจะจริงเลยฉันทำเว็บอวกาศก็นิชได้ก็มีดีเบตได้ครับอยากรู้ไหมว่าทำไมเราลงเราไปใส่ชุดนักบินอวกาศอย่างที่บอกไปคือเราคิดว่าอย่างแรกเลยเอาบอกตรงๆว่าเราอยากได้ซีนนะครับเราวัตถุประสงค์มันมาที่เราวิธีการพูดมันมาทีหลังด้วยซ้ำคือมานั่งนึกกับว่าจะตอบคำถามนักข่าวยังไงดีให้มันดูฉลาดก็เลยบอกไปว่าเนี่ยครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันเนี่ยวันนึงเนี่ยทุกวันนี้เราสวมใส่แค่หน้ากากวันนึงเราอาจจะต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ก็ได้ก็เป็นคำตอบที่แบบนักข่าวก็ทำหน้าโอ้โหจะมาคิดมาจริงคือนั่งคิดตอนนั้นตอนที่เขายื่นไมค์ครับถ้าหลายอย่างครับเนี่ยคือวิธีได้ซีนน่ะดีจริงๆถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยก็จำอันได้ซีนนะครับจำลิเกจำละครไทยอ่ะว่าถ้าเราจะเล่นอะไรในไทยอ่ะเราต้องเล่นอย่างนั้นเพราะคนไทยแบบโฟกัสกับอะไรน้อยอ่ะครับคือเขาเอาแค่ณจุดนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ว่ามันก็เป็นกลยุทธ์อย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเอาวิธีนี้มาใช้กับคนไทยแล้วมันเวิร์คใช้กับฝรั่งอาจจะไม่เวิร์คก็ได้เคยมีเพื่อนฝรั่งมาดูละครไทยก็บอกว่าโหไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่โวยวายมีแต่อะไรเงี้ยเขาชอบดูแบบ Game of Thrones อะไรเงี้ยแล้วคนไทยจะชอบบอกว่าหนังฝรั่งดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณดูแค่3วิเอ้ยหรือคุณดูแค่3นาทีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาบอกว่าดูไม่รู้เรื่องอ่ะซึ่งมันไม่เหมือนกับละครไทยเราไงครับเราแบบละครไทยเราคือแบบเปิดทีวีดู3นาทีรู้แล้วไอ้คนนี้พระเอกทำงานหรูบ้านรวยอันนี้นางเอกจะมาจีบพระเอกแต่บ้านจนเห็นไหมครับมันชัดมากนะครับที่แบบ Game of Thrones อย่างเงี้ยโอ้โหหรือว่าอะไรนะที่ปิดตา Bird Box ป่ะBird Box เงี้ยโอ้โหกว่าจะดูรู้เรื่องทีก็นานพอสมควรหรือเพราะว่า Bird Box มันเนื้อหามันไม่ได้ยากเนาะแค่ปิดตาเราก็เลยแบบเห็นคนพูดถึงเยอะอะไรกับ Sex Education อย่างเงี้ยครับที่มีใครก็ไม่รู้พรรคการเมืองหนึ่งมาบอกว่าต้องแบนนะคือเห็นแค่คำว่าเซ็กอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ดีไม่งามอะไรเงี้ยไปพักได้นะครับพูดเหมือนอาจารย์เลยโอเคหมดเวลาพอดีครับพี่ๆข้างหน้าแจ้งแล้วขอบคุณมากครับ